มีท่านนึงบอกว่าเอาตอนมันขึ้นมาตอนมันขึ้นมาจากโลโอโลที่มมนลงไปทำนิวโลขึ้นมาปุ๊บเราตีความกับว่ามันเป็นรีบาวถูกปะเราตีความว่ามันเป็นรีบาวพอรีบาขึ้นมาเสร็จปุ๊บวันก่อนมันเด้งแรงก็จริงแต่มันไม่ผ่านพันสี่เอาขายก่อนดีกว่าพอเมื่อวานนี้ปิดพันสี่คำถามคือเอา้ายังไงปิดพันสี่แปลว่ากลับมาแข็งแรงหรือเปล่าเราต้องซื้อตรงนี้ไหมหรือ มองอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมบอกอ้าวมันก็เป็นแนวตา้านก็ต้องขายก่อนใครเป็นแบบนี้บ้างเวลาที่เกิดความสับสนนะตัวเลขกลมๆม,มีไหมคะเลยชนวนขอพี่ป๊อมมาคุยกันว่าอ่ะไหนๆเรากลับมายืนที่ตัวเลขกลมๆแล้วแถวๆพันสี่ร้อยจุดเราเลือกหุ้นยังไงดีพูดคุยกันในช่วงนี้นะคะกับปปพี่ป๊อบค่ะพี่ป๊อบสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณจอยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสิบสีอ่อีกครั้งฮะพันสี่อีกครั้งายังไพี่ ก็คือตัวเลขกลมๆเนี่ยต้องบอกแบบนี้ต่อให้มันไม่มีแนวต้านนะแล้วมันก็จะกลายเป็นแนวต้านเองโดยปริยายคือไม่ว่าจะเป็นหุ้นเป็นอินเด็กซ์หรือเป็นอะไรก็ตามนะคนที่ไม่รู้เทคนิคอลสมมุติคุณซื้อหุ้นราคา8บาทแล้วถามว่าเวลาคุณไปถามอาซิมาอาซอถามคนที่ไม่รู้เทคนิคอ่ะอยากจะไปขายเท่าไหร่โอเดี๋ยวสิบาทก็ขายแล้วจริงไห ตัวเลขกลมๆที่คิดนึกขึ้นมาได้ในใจว่าเออมันใกล้แล้วมันใกล้สิบาทแล้วเดี๋ยวสิบาทฉันขายแล้วเดี๋ยวยี่สิบาทฉันขายแล้วเดี๋ยวร้อยหนึ่งฉันขายแล้วพวกตัวเลขกลมๆเหล่าเนี้มันจึงมีผลทางจิตวิทยาในในการเทรดไม่ว่าจะเป็นพวกเซตห้าสิบก็ตามเซตล้อยก็ตามทองคำกลมๆก็มีผลทั้งสิ้นทองคำอย่าง2 0 0พอย่างเนี้ยผ่านยากนะผ่านไปแล้วก็อ่ะสอ0 0ก็จะกลายเป็นแนวรับ ประมาณนี้เลยนะดังนั้นเนี่ยสิบสี่ไม่ใช่สิบสี่สิพันสี่พันสี่เราก็จะเห็นว่าพันสี่มันก็จะเป็นแนวที่อ้าวถ้าอยู่ทะลุพันสี่พันสี่กลายเป็นแนวรับเราก็จะบอกว่ายืนยืนพันสี่ให้ได้นะยืนมันสี่ให้ได้หรือตอนที่ราคาอยู่ใต้พันสี่เราก็บอกว่าพันสี่คือแนวต้านทะลุพันสี่ให้ได้นะทะลุพันสี่ให้ได้นะเอาละครับตอนนี้ทะลุพันสี่ขึ้นมาแล้วดังนั้นทุกคนช่วยกันภาวนาว่า ยืนพันสี่ให้ได้จริงไหมคุณออจอยเพราะภาวนาเสร็จแล้วปุ๊บโอ้เราภาวนาจนมันยืนได้นะอุ้ยลืมซื้อหุ้นจะซื้อหุ้นยังไงดีจะซื้อหุ้น,นเลยไหมหรือจะซื้อหุ้นแบบไหนมันก็เกิดเป็นคําถามถัดไปอีกนะครับถ้าถามคนที่ดูเรื่องของพันฟัน d a m e ดูพื้นฐานต่างๆอย่างอย่างถามพี่กดอย่างเงี้ยพี่กดเขาจะบอกว่าเออเขาซื้อเป็นแนวนั้นแนวนี้ดูงบดูอะไรแบบนั้นแต่ถ้าถามคนเทคนิคัลอย่างผม ผมก็ต้องมานั่งดูว่ากราฟปัจจุบันคือเราเราไม่ได้ไปยึดติดก,กับว่าเซตอยู่ที่เท่าไหร่แต่เราเราดูว่าทรงของเซตตอนนี้หน้าตาเป็นยังไงภาพระยะกลางระยะสัน้นระยะยาวเป็นไงซึ่งจริงๆเรื่องพวกเนี้ คุยในรายการคุณจอยมาตลอดเลยสั้นกลางยาวดูสามไทม์เฟรมถูกไหมแล้วทรงเป็นยังไงทรงดูแล้วมันแค่เด้งหรือมันกลับตัวนะเนี่ยตรงเนี้ยเราต้องดูแบบนี้ก่อนแล้วค่อยมาตัดสินใจเลือกหุ้นแล้วก็ใช้วิธีการว่าแล้วเราจะเลือกหุ้นด้วยเกณฑ์อะไรอะลองเอาจอ,อผมขึ้นมานิดหนึ่ง อ่าได้เดี๋ยวระหว่างที่คุณพี่ป๊อกมันจะบอกคุณผู้ชมให้เราดูในส่วนของสั้นกลางยางของเซตผู้ชมที่ชมรายการอยู่ตอนนี้มามีคุณผู้ชมขอบคุณโค้ดด้วยนะคะที่สอนจับปลาแต่ก่อนจะไปจับปลาวันนี้ช่วยกันตอบก่อ,อกนเรยเช่วยกันตอบอ่อนเร็วว่าตอนนี้セทセทเซตเซตอินเด็กอายะกลางนะทำเฟรมเดย์ที่ที่อยู่ใหญ่เอาใหญ่สุดเป็นทรงไหนอืออาจจะกันตอบเด็วเราจะได้รู้ว่าพอพอเราคิดว่ามันเป็นทรงไหนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้ รู้ว่าเราควรจะหาปลานที่น่าน้ําไหน <c oughs> คือต้ตองอ่านให้ออกก่อนว่ามันเด้งมันแค่เด้งหรือมันกลับตัวในภาพระยะกลางนะครับแล้วถ้ามันจะกลับตัวเราก็ต้องไปดูว่าแล้วมันกลับตัวในระยะไหนหรือทา์เฟนไหนนะฮะเพราะอะไรไ <Okay. S 1> ม่าพาตอบเพราะว่าวันเนี้ยเมื่อวานนี้ปิดยืนพันสี่ก็จริงนะเดี๋ยวเราคุยกันวันนี้คือยือนยืนพันสี่ได้เดี๋ยวสมมตินนะเกิดวันนี้ปิดที่หนึ่งสามเก้าเก้าเดี๋ยวจะมีคําถามอีกอ้าว ยืนไม่ได้ที่วางแผนไว้ทํายังไงอีกมันจะเป็นอย่างเงี้ยุวนลูปอยู่อย่างนี้นแต่ว่า<ร>ที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดคุณผู้ชมต้องมองภาพให้ออกก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะตัดสินใจได้เองว่าตอนนี้มันอยู่มันอยู่ระดับไหนคือคือ,คอเ,รเรามองแค่ว่าเอาตัวเลขพันสี่ไว้ในใจนะแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะซื้อเพราะว่าเขายืนพันสี่เราจะซื้อเพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้คุณเลือกหุ้นมันอยู่ที่วิธีการเลือกหุ้นเราดูทรงของเซ็ เซตคือการเอาหุ้นทั้งตลาดมามัดรวมกันเซตร้อยคือเอาหุ้นร้อยตัวในตลาดที่เป็นท็อปแกล้งกิ้งร้อยตัวมามัดรวมกันเซตห้าสิบเอามามัดรวมกันอ่ะเราดูเซตเนาะนะยังไม่บอกนะว่ามันเป็นทรงไหนอ่ะจากนั้นไปดูเซตร้อยเซตร้อยเซตร้อยหน้าตาแบบนะครับนะหน้าตาขายกันเลยนะเซตห้าสิบ เอาเร็วช่วยกันตอบนะคะผิดถ<น>ูกไม่ว่ากันจะได้รู้ออว่านผู้ชมเข้าใจเปล่าหน้าตาเป็นแบบนี้เซตห้าสิบที้ผมแถมตีเส้นไว้ให้สองเส้น <c oughs> นะอ่ะกลับไปดูเซตก่อนเนาะนะจำเส้นสองเส้นนี้ไว้เดี๋ยวเราใช้กับทุกทุกตัวเลยนะนะ,ะเรามาดูเซตน,นะครับเซตเขาทําฐานถ้าเราดูดีๆนะเขาเนี่ยพอเขาหลุดหนึ่งสามหกเก้าไปแล้วเขาก็ทําฐานแล้วเขา,เขาก็วกกลับขึ้นมาได้ นะครับแนวต้านก็จะอยู่ประมาณ1435ด้านล่างมี13691370แล้วกันนะครับแล้วก็1353 3, เอา1350ก 0, ล 0, มๆ MACD เป็น bullish divergence หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับนะอ่ะพอไปดูเซต50เซต50นะเซต50 เราเห็นการหลุดโลและเกิด b u l l i s h d i v v r r g n c e นะครับนะแล้วราคากลับขึ้นมา Overlap แนวนี้ได้แนวนี้คือแนวไหนนะแนวนี้คือแนว845ขึ้นมา Overlap ได้พร้อม b u l l i s h d i v e r g g n n t นะครับตรงนี้เราเรียก OVL ตรงนี้ RVS คือ Reversal นะ นะครับสิ่งที่เราสังเกตเห็นอย่างหนึ่งก็คือว่าณนะตอนนี้ถ้าเราเอาอิชิโมกุมาจากคุณจอยนะขออนุญาตเป็นแม่บ้านญี่ปุ่นหน่อยเพราะว่าเทคนิคมันง่ายสดุดอาจจะให้2เทคนิคนะครับเอาแม่บ้านญี่ปุ่นมาก่อนแม่บ้านญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมันจะมีเส้นสีเขียวจางๆเส้นสีเขียวตรงนี้เราเรียกเทงกังนะฮะเทงกังผมพิมพ์เป็น TK แล้วกันนะครับเทงกังเส้นสีน้ำเงิน คีจุนนะฮะเคเจีจุนนะเทนกังคีจุนเทนกังนะครับมันผมเรียกมันว่าเป็นเส้นแห่งความผันผวนระยะสั้นเส้นแห่งความผันผวนระยะสั้นนั่นหมายถึงว่าเซต50เอาชนะความผันผวนในระยะสั้นขึ้นมาได้แล้วนะครับจนเกิดสัญญาณโอเวอร์แลปและตอนนี้เริ่มเอาชนะ ความผันผวนระยะกลางคือคิดจุนขึ้นมาได้แล้วแต่ยังอยู่ใต้เมฆยังอยู่ใต้ EMA 89ดังนั้นให้เราดูแบบนี้ครับว่าตอนนี้แท่งเทียนของกราฟหุ้นตัวที่เราดูอยู่เหนืออะไรบ้างนะครับแล้วบนหัวมันบนหัวเขาเนี่ยมีอะไรขวางอยู่บ้างถ้าเห็นแบบนี้เราก็อนุมานได้ว่า มันแค่รีบาวเพราะมันมีอะไรอะไรขวางอยู่บนหัวเพียบเลยแสดงว่าระยะกลางใน Time เฟรมเดย์เราอ่านภาพว่ารีบาวทีนี้บางคนเนี่ยบอกว่าแหมโคตรอิชิโมกุผมยังไม่ค่อยรู้อิชิโมกุหนูยังไม่ค่อยรู้ไม่เป็นไรเราใช้เส้น EMA 2เส้นได้ใช้ EMA 34กับ89นะครับ แปเนะี่ยอยู่ข้างบนอยู่แล้วนะครับขอให้ทะลุ34ขึ้นมาได้34มสิบสอเมสคือการกลับตัวระยะสั้นนะครับเป็นการกลับตัวระยะสั้นนะครับแนวโน้มระยะสั้นถือว่าดีแปคือการกลับตัวระยะกลางๆหรือว่าท้าภาพเดลแล้กันนะครับดังนั้นถ้าดูด้วยอิชิมุก,กุคือ p r i ซ์เนี่ยต้องอยู่เหนือกว่าเทนกังนะครับนะอยู่เหนือเทนกัง นะครับอาจจะอยู่ใต้หรืออยู่เหนือคี้จุนก็ได้แต่ยังน้อยกว่า EMA 89นะครับเนาะแต่ถ้าดูด้วยดูด้วย EMA price นะครับต้องมากกว่า EMA 34นะครับแล้วก็อาจจะยังน้อยกว่า EMA 89 นะครับน้อยกว่าอีเมยแเราจะเจอหุ้นประมาณนี้นะครับนะเราหาหุ้นประมาณนี้นะทีนี้พอหาหุ้นประมาณความหมายคืออะไรความหมายคือมันเกิดสัญญาณกลับตัวในไทม์เฟรม60นาทีคือระยะสั้นกลับมาดูทีนะเซ็ตราคาอยู่ใต้89อยู่ใต้หลายๆเส้นนะครับแต่ว่าเอาชนะ เทงกลางคิดจุนได้นะครับถ้าใส่34เข้าไปเส้นหนึ่งก็จะชนะตรงนั้นได้เหมือนกันนะครับมันคือสัญญาณกลับตัวในระยะสั้นนะหาหุ้นประมาณนี้เล่นนะครับหาหุ้นประมาณนี้เล่นเนาะดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไม่ว่าเราจะอ่านเซ็ต50เซตร้อหรือเซตตอนนี้คือแค่รีบาวในภาพระยะกลางแต่ระยะสั้นกลับตัวแล้วเราก็ต้องบอกกับตัวเองว่าแสดงว่าการเทรดของเราเราต้องเทรด เล่นรอบในระยะสั้นไปก่อนเพราะระยะกลางยังไม่ยืนยันว่ากลับตัวแต่บอกว่าเหมือนที่พี่กดพูดเมื่อกี้ว่าดาวไซส์จำกัดนะฮะอ่ะทีนี้ลองมาหาหุ้นหน้าตาประมาณนี้กันนะคุณจอยกับคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนที่พี่กดก่อนที่พี่พี่ป๊บจะไปหาหุ้นต้องบอกผู้ชมว่าพอเราตีความแบบนี้ปุ๊บว่าเราไปเทรดได้ในช่วงสั้นๆน่ะมันมีผล ต่อการวางแผนของเราเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเวลาที่เราเราเข้าตามเงื่อนไขของเราแล้วเ,เนี่ยเวลาเราไปกําหนดจุดออกอะ่ะพี่ป๊อปบางทีพอมนถึงจุดออกเราไม่อยากออกไงขอต่ออีกนิดนึงขออีกอีกสอง,องช่องสองช่องได้ฮะได้ผมตามใจคุณผู้ชมเสมอ <laughs> ถ้าไม่อยากออกคุณต้องดูก่อนว่าเซตนะฮะคุณอย่าไปขออีกช่องสองช่องนะมักน้อยจังเลยขอให้ดูว่า ถ้าสมมติเซตมันขึ้นไปชนถอยและดีดแบบนี้โอ้ยเอาเลยครับไม่ต้องออกเลยฮะไม่ต้องอยากออกเลยให้อยากถือไปเลยเพราะอะไร mm. เพราะคุณเห็นสัญญาณกลับตัวคุณเห็นสัญญาณกลับตัวในภาพระยะกลางถือต่อได้เลยเมื่อกี้เราบอกว่าเราหาสัญญาณซื้อใน60ถูกไหมแล้วถ้าสมมติ60มันขึ้นพักขึ้นพักสวยมากๆเนี่ยความสวยงามตรงนี้มันจะสะท้อนขึ้นไปในเด คุณยกไปลันต่อในเดเลยคุณไม่ต้องไปนั่งท่องนะวะ่าอุย้ยเราเข้าด้วยทม์เฟมหกสิบแล้วเราจําเป็นต้องไปออกในท่าเฟม60สเท่านั้นไม่ได้มีใครบังคับนะครับแต่ขอให้กราฟมันนําใจเราไม่ใช่ใจใจเราวาดกราฟเองนะฮะ <laughs> ให้กราฟมันนําใจเราคือความสวยงามของ60สมันไปสวยถึงเดคุณถึงตัดสินใจว่าถือต่อนะอีกนิดหนึ่งไม่ต้องอีกนิดนึงเอาอีกเยอะเลย นะครับถ้ามาทรงนี้เอาอีกเยอะเลยนะครับแต่ณนะตอนนี้ถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้สะท้อนความสวยงามขึ้นไปในไทม์เฟรมเดยนะครับมันไม่สะท้อนความสวยงามขึ้นไปในไทม์เฟรม e ดย์เนี่ยคุณก็จบด้วย60นะครับมไม่จำเป็นต้องไปว่าโอ้เราเข้าด้วย60เราต้องออกด้วย60ดูจากทรงของกราฟเป็นหลักนะฮะแต่ที่เขาสอนกันแบบนี้สอนว่าเข้า60ต้องออกด้วย60คือเขาเขี้เกียจไปพูดดีเทลว่ามันต้องดูยังไงสวยถึงเดย์สวยถึง day, วีง week. นะฮะเอาอย่างนั้นเอาง่ายๆกันจบในทาเฟรนนั้นเลยแล้วกันอันนี้เขาเรียกสอนง่ายๆนะฮะชัดเจนชัดเจนตัวรีวิวันนี้ชัดเจนมีแทคติกชัดเจนด้วยนะคะผู้ชมที่เป็นเอฟซีพป๊อปนะจบไปด้วยนะจบไปด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวต้องไปใช้นะคะมามาดูกันที่วิธีการนําจากภาพเซตเชื่อมโยงมาที่หุ้นอะายังไงมาดูอันนี้ตัวแรกเลยนะครับอันนี้ตัวแรกเลยเมื่อกี้เราบอกว่าขอให้อยู่เหนือเทงกลางนะครับขอให้อยู่ เหนือเทงกังนะอยู่ใต้ขีจุนคุณลองดูนะไพรซ์อยู่ตรงนี้อยู่เหนือเทงกังอยู่ใต้ขีจุนจริงๆอยู่ใต้ขีจุนไหมอาจจะไม่จําเป็นก็ได้แต่ส่วนใหญ่มันจะอยู่ใต้89อยู่แล้วสีม่วง<ม><ม>เส้นสีม่วง89นะน้าเงินนี่ขีจุนนะเท,นนะทกงกังโอเคนะเพราะเราได้หุ้นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับแม้เหลือบไปดูโอ้โหเอะเนาะคุณจอยนะเห็นแบบนี้เอะเลยเนาะโซนแรงมีโวลุ่มสะสมนะครับแล้วตรงนี้มันสะท้อนพอเราไปดูในระยะสั้น แม่บ้านญี่ปุ่นยิ้มเลยนะราคาลอยอยู่เหนือเส้นทุกเส้นแปลว่าข้างบนไม่มีแนวต้านเป็นสัญญาณกลับตัวเมฆหน้าเป็นสีเขียวแมดดีมีบูล i ิชเดเวอร์เจนลงล็อกของเราเลยแม่แบบนี้อ,อันนี้ไม่ต้องคือต้องขอร้องทุกคนเลยนะว่าอย่ามองแค่ชื่อหุ้นให้มองว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยมันคืออะไรนะครับ ภาพระยะกลางราคาเอาชนะความผันผวนระยะสั้นได้นะครับโอเคยังอยู่ใต้คิดจุนคือความผันผวนระยะกลางและอยู่ใต้89คือเส้นแบ่งนรกสวรรค์นะครับเนาะแล้วก็โอเคภาพระยะกลางดูแล้วมันแค่เด้งละแต่ระยะสั้นสัญญาณกลับตัวมาครบอย่างนี้ครับเราก็ทำการบ้านต่อเลยนะฮะหลายๆคนติดตามเพจคนพี่ป๊อปนะถามมาเสมอว่าทกบตคืออะไรคุณจอยรู้ไหมทกบตาการบ้านต่ออ่อ ทำการบ้านต่อคําว่าทําการบ้านต่อเนี่ยคือคุณก็ดูแล้วว่าเฮ้ย hey, อย่างเงี้ยสัญญาซื้อมันเกิดในไทม์เฟรม60นาทีคุณก็ต้องดูว่าซื้อตรงนี้ได้เปรียบไหมซื้อตรงนี้ซื้อได้เลยไหมถ้าซื้อตรงนี้สต็อปตรงไหนจุดซื้อกับจุดสต็อปแล้วก็เป้าหมายที่มันจะไปเนี่ยคุ้มค่าไหมนี่คือคําว่าทําการบ้านต่อเนาะทําการบ้านต่อคุณอาจจะเอาพุ่งย่อนั่งยืนมาใช้ก็ได้ถ้าราคามันพุ่งไปแล้วเราเข้าไม่ทันก็ เอาพุ่งยอนนั่งยืนแต่ว่าขอให้เลือกก่อนว่ากราฟสวยนะฮะอย่างเงี้ยส่งเนี้ยเราก็เห็นว่าหกสิบสวยนะฮะอ่ะลองไปดูตัวอื่นต่อเนี้ยเราก็จะเจอส่งเนี้ยส่งประมาณนี้นะครับส่งประมาณนี้เนาะไปไล่ดูค,คุณไปไล่ในเซตห้าสิบเซตลอยก็ได้ถ้าคุณเห็นลักษณะแบบนี้ก็โอเคอ่ะอย่างตัวนี้ตัวนี้มาตีความตัวนี้นิดนึงพึ่งเอาชนะ ความผันผวน,นระยะสั้นในทางเ a ดได้นะฮะอันนี้หุ้นธนาคารเนาะแต่พอดูในแม่ใน60มันก็ยังไม่กลับตัวนะมันแค่แค่จ่อๆอ,อย่างเงี้ยเราก็จับเข้า WLL Watchlist ไว้เดี๋ยวค่อยกลับมาดูอีกครึ่งวันค่อยแวะมาดูหรือพรุ่งนี้ค่อยแวะมาดูเย็นนี้ค่อยแวะมาดูนะฮะ Watchlist เนาะเนี่ยเราก็ไล่ไปแบบนี้เรื่อยๆอย่างเงี้ยเห็นไหม อ่ะโอเคอย่างตัวนี้นะครับก็เข้าเงื่อนไขเราในเดเนาะนะครับใน60ก็ทะลุกลับขึ้นไปพุ่งยอ่อ<ม>กำลังนั่งรอหยืดอย่างเงี้ยคุณจอยเอาง่ายๆแบบนี้เลยนะครับหรืออย่างที่บอกว่าแหมแหมไม่ถนัดไม่ถนัดจริงๆไม่ถนัดอิชิโมกุจริงๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใส่ EMA 3เอสสามสิ <34. S 1> เข้าไปเส้นหนึ่ง เดี๋ยวแก้ยังไงวะแป๊บหนนะึ่งนะเออไม่ค่อยได้ใช้นะฮะใส่แล้วใส่เลยอ่ะสามสิบสี่อ่ะ,อะโอเคเส้นสีส้มนี่สามสิบสี่เนาะเส้นสีส้มสามสิบสี่อันนี้ยังไม่ผ่านสามสิบสี่เนาะนะครับอ๋ออันนี้ก็มีขอดูกันถูกไหมเอายังไม่ผ่านสามสิบสี่ไม่เป็นไรก็เอาสามสิบสี่เป็นเกณฑ์ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะฮ<อ>ะ รจริงๆ<ล>ช่วงหนึ่งถึงสองสัปดาห์ถ้าคุณผู้ชมตามโค<ฟ>พี่ป๊อปหรือว่าดูพี่ป๊อปลฟ์แล้วก็ต่อเนื่องมันจะถึงเช้าวันนี้นะผู้ชมจะรู้สึกเลยว่าหุ่นกันบ้านเที่ยบใช่ใช่ช่วงช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์เนี้ยคือคนเราอะบางครั้งพอตลาดไม่สวยเราก็ไม่อยากทกําการบ้านเราก็ไม่อยากทกําการบ้านแล้วเราไปทําการบ้านตอนไหนทะลุพันสี่ <c oughs> ไปพันสี่ยี่สิบแล้วผมจะให้ดูอะไรอีกนิดนึงคุณจอยนะพอมีเวลานะ นะได้คะ่ะไปดูเนาะเซตเนาะโอเคเซตถ้าคุณตีไฟโบไม่ต้องตีไฟโบก็ได้ EMA 89เนี่ยอยู่พันสี่ร้อยสิบห้านะครับพันสี่ร้อยสิบห้านะอ่ะแมตีไฟโบซะหน่อยเดี๋ยวจะให้ดูอะไรว่าตีจากไฮมาโลนี่เลยนะครับเราจะเห็นว่าแถวพันสี่ร้อยแปดสิบเอยพันสี่ร้อยสี่สิบแถวนี้นะครับมีแนวต้านนะครับแล้วก็แถว พันสี่ร้อยแปดมีแนวต้านนะครับอย่างน้อยถ้าคุณทําการบ้านตอนนี้คุณอาจจะพาไปขายแถวๆเซตแตะพันสี่สี่สิบได้แต่ถ้าคุณรอว่าเดี๋ยวรอกลับตัวก่อนเซตไปพันสี่สี่สิบแล้วรอกลับตัวถามว่าพอรอกลับตัวแบบเนี้นย,ยหุ้นใหญ่หุ้นตอนไหนมันวิ่งไปหมดแล้วมันวิ่งไปหมดแล้วแล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยพอจอพันสี่สี่สิบเอาละอลอกไม่ละ ตกลงพันสี่สี่สิบเนี่ยขับตัวยังขับตัวแล้วซื้อได้ไหมซื้อได้แต่พอซื้อไปปุ๊บมันย่อใจเสียอีกแล้วนะครับใจเสียแล้วนะนี่อย่างที่บอกซื้อตอนนี้นะครับดาวไซด์ต่ําอย่างที่พี่พี่กรดบอกมอสักครู่ดาวไซด์ต่ําแล้วค่อยไปดูว่าเราจะวัดเป้าออกหรือเราจะลุ้นเซ็ททะลุพันสี่สี่สิบแล้วถือไปเรื่อยๆในหุ้นที่เราแบบนี้เลยคุณจอย ดังนั้นก็เอาเอา,เอาเกณฑ์อนเนี่ยครับไปไปศึกษาไปหาดูแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นประเภทที่มันมีสะสมโซนล่างแบบเนี้ผมชอบนะผมชอบชผมไม่ได้บอกว่าผมชอบหุ้นตัวนี้นะผมชอบห,อหุ้นลักษณะที่มีการสะสมโซนล่างคุณจอยดูสิเห็นไหมในไทฟฟี่หกสิบเนี่ยการลับตัวของเขาเนี่ยลับตัวพร้อมมีโวลลุ่มที่เป็นฐานด้านล่างเยอะเลยอย่างเนี้ครับมันมองว่าอืจุดต่ําสุดน่าจะอยู่แถวแถวนี้แหละประมาณนี้เลยนะฮะ ช่วงนี้ทากันาให้ละเอียดนิดนึงนะคะละเอียดนิดนึงแล้วก็ที่สำคัญคือเงินลงทุนเป็นของเรานะคะถ้าเรายิ่งทําเราก็จะยิ่งเห็นเราก็จะยิ่งวางแผนการลงทุนได้อย่างอ,อย่างที่พี่ปอบอกเมื่อสักครู่เนี้ยว่าถึงเวลาพุ่ขึ้นจริงอ้าวไม่รู้ซื้อตัวไหนขึ้นหมดเลยไม่ได้ทาอะไรสรุปนั่งดูเฉยใช่คือคือตลาดเนี่ยอย่างที่บอกตลาดลงทุนเ็าต้องทําการบ้านเตรียมพร้อมคุณจะได้รู้ว่าอันนี้เฝ้านะอันนี้เฮ้ยลุยได้เลยนะไม่ใช่ว่าเขาขึ้นไปหมดแล้วคนอื่นเขามีของพร้องขายแล้ว เรายังไม่ได้เปิดร้านเลยอ่ะนะ,ะนี่วันนี้ต้องบอกว่าไปอีกหนึ่งวันนะคะคุณผู้ชมเป็นคลิปที่คุณผู้ชมต้องเอาไปทํากันบ้านเพิ่ม,เต,มเติมนะจดไว้ด้วยนะคะที่พี่ป๊อปบอกเทคนิคแต่ละเทคนิคด้วยนะคะมาดูที่หุ้นการบ้าน BBIK อเค่ะพี่ป๊อปเอาสิ่งที่สอนเมื่อกี้มาคุยเลยอเอาสิ่งที่สอนเมื่อกี้มาคุยเลยโอเคนะภาพเด y ก็ยังไม่ได้กลับตัวถูกไ่มภาพเดยังไม่กลับตัวนะครับ แต่ภาพ60เนี่ยมีสัญญาณกลับตัวแล้วในภาพ60กลับมาสักระยะหนึ่งแล้วกลับพร้อมวอลุม่มและส่วนนี้คือเรียกว่ายังพักตัวอยู่นะครับยังพักตัวอยู่ทีนี้ถามว่าแล้วด้านล่างมันมีวลลุ่มมากรองอย่างมา,มากรองอยู่ด้านล่างอย่างที่ผมชอบไหมอ่ะมีนะประมาณหนึ่งมีนะครับมีแต่ด้วยแท่งเขียวยาวของเขาแท่งเนี่ยครับแท่งเขียวยาวของเขาแท่งเนี่ยเหมือนแบบ เ,ออเขาเรียกว่าเป็นถ้าเป็นภาษาเวคอลเขาเรียกเป็น AR AR คือ Automatic r a l l ี่อ t ต m a ม i ติ a l l ลี่คือแสดงจุดหยุดตกนะครับแสดงจุดหยุดตกนะครับพอเราเห็น AR นะใครที่เรียนเวคอฟนะเรามาร์คเอ l เซลลแม็กเกิดการขายเรียกว่าลงเรียกว่าจบแล้วรายใหญ่อยากเข้าอยากซื้อแล้วจากนั้นเขาก็พักตัวออกข้าง เข้าสู่โซนสะสมอันนี้เราดูไปก่อนนะครับอาจจะเอาพุ่งย่อนั่งยืนมาใช้ก็ได้ตอนนี้ก็คือเขากําลังย่อและหาแนวนั่งนะครับยังไม่ได้รีไปแต่โดยรวมแล้วถือว่าเออมีสัญญาณที่ดีนะมีบูลลิชเดเวอร์เจนมารอนะนะครับนะหรือเอาง่ายๆแบบอุ้ยอ่านวอลุ่มไม่เป็นเอาง่ายๆเลยตีแนวต้านไว้ตีแนวต้านไนวนไ้ตีที่โลนี้นะครับ อย่างปีนมายืนไม่ได้ตีที่ไฮนี้นะครับแถวๆนี้แล้วก็เลือกเอาว่าถ้าเขายืนบนแนวต้านนะครับแนวต้านนี้แปลว่าอะไรผ่านแนวนี้แปลว่าอะไรแล้วคุณจอยจะเห็นเนาะอย่างแนวต้านแถวๆถว9495บาทเนี่ยมันก็ไปพ้องกับ e 89, อีเมล9ปเกนาะประมาณนี้เทคนิคเมันก็ง่ายๆแบบนี้มันมักจะมีอะไรมาพ้องๆกันเสมอทำไมเราต้องต้องหาความที่มันมีความพ้องกันเพราะอย่างที่บอกบางคนที่เขาตีเส้นแนวรับแนวต้านธรรมดาแล้วเทรด เขาก็ยึดแนวนั้นบางคนใช้ EMA 8 9เทรดนะครับเขาก็ยึด89นั่นแปลว่าแถวแถวจุดที่สองเเครื่องมือเทคนิคอลมันเจอกันมันชี้จุดเกิดเหตุจุดเดียวกันแปลว่ามันมีคนสองกลุ่มสมมตินะสองเครื่องมือชี้จุดเกิดเหตุจุดเดียวกันแปลว่ามีคน2กลุ่มเขาแอคชั่นบริเวณนี้สมมุติคุณใส่อีกเครื่องมือหนึ่งเข้าไปแหบมบวันนี้สอนเยอะเลยนะฮะ <laughs> ถอนเยอะเลยสมมติคุณใส่อีกเครื่องมือเข้าไปปื๊ดลากไฟโบขึ้นมาอ่ะนะครับเราก็จะเห็นว่าเอ้ยแถวแถวเก้าสิบเอ็ดบาทเนี่ยเออมันพ้องๆกับแถวนี้นะนะครับแปลว่าบนเส้นเนี้ยมันก็มีคนอีกที่ใช้ไฟโบใช้แนวรับแนวต้านนะครับที่มันพ้องกันตัดสินใจแนวนี้เหมือนกันนะครับนะก็วิธีพิจารณาดูแบบนี้นะดูที่มัน <S <S มเป็นจุดที่มีคนแอคชั่นเยอะๆจุดนั้นก็จะเป็นจุดที่มีในอยากครับค่ะ วันนี้เป็นหนึ่งมุมแล้วก็ห้องเรียนคุณภาพจริงเรียนฟรีด้วยข้อมูลเต็มร้อยพี่ป๊อบจัดเต็มทุกสัปดาห์แบบนี้ติดตามได้ทุกวันพฤหัสนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ป๊อปมากค่ะยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ